มนี้เป็นไงบ้างครับก็เป็นเกมอีกเกมที่น่าตื่นเต้นก็คือน่าตื่นเต้นคือเราตามแล้วก็ลุ้นไปลุ้นมาแล้วก็เป็นเกมที่อึดอัดพอสมควรกับการเริ่มต้นเกมที่ไม่ดีเพราะว่าหลายๆทีมก็รู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าเขาคงศึกษามาดีว่าเราเจอกับ BG ก็เล่นเกมรับ532แล้วเจอเชียงราย5532ซึ่งการเจาะกันเข้าทำในพื้นที่ด้านท้ายก็ค่อนข้างยากลำบากอยู่แล้วเพียงแต่2แมตช์ที่ผ่านมาเขาคงทำกันบ้านมาว่าเราได้ประตูจากลูกเกมทานิชันบ้างลูกเซตเพลย์บ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะมาด้วยระบบเขาเปลี่ยนระบบเขาไม่เคยเล่นระบบนี้ด้วยซ้ำเลยซึ่งก็ตั้งใจเล่นมาในเกมรับ532ซึ่งก็เข้าทางเขาแล้วบังเอิญก็ต้องอาจจะโทษแท็กติกเราด้วยที่ครึ่งแรกเราวางไปเรื่องตรงกลางมันไม่บาลานซ์เท่าไหร่ทำให้จังหวะเสียบอลแล้วเกิดความผิดพลาดในการเล่นเกมทางชาติของตัวสู้ที่มีพื้นที่ให้จี้เขาหาได้ตลอดอะไรเงี้ยฉะนั้นก็ไม่ได้โทษเด็กในช่วงแรกก็อาจจะด้วยอาการจะบอกว่าความล้ามันก็ไม่ใช่ความล้าโดยร่างกายมากแต่เป็นความล้าทางด้านจิตใจมากกว่าที่เขาอาจจะเล่นมาแล้วติดต่อกันมันก็เลยทำให้ดูเหนื่อยในช่วงแรกอะไรเงี้ยแล้วก็พอเสียประตูไปปุ๊บครึ่งหลังเราก็พยายามปรับเรื่องของบาลานซ์กลางให้ได้แล้วก็มาเติมเกมลุกในช่วงท้ายๆเกมแล้วก็ต้องชมไม้ปฏิวัติด้วยนะที่เราไม่เสียลูกสองถ้าเสียลูกสองเนี่ยเรากลับมาไม่ทันแน่นอนแล้วก็พอเราเปลี่ยนเกมเพื่อจะเติมเกมลุกเราก็ได้ปุ๊บมันก็เราก็ต้องการผู้ชนะแล้วก็ต้องชมเชยน้องๆทุกคนแหละโดยเฉพาะผู้เล่นทดแทนนะที่เราเปลี่ยนลงไปเขาเตรียมพร้อมเสมอแล้วเขาลงไปเขาทำหน้าที่ได้ดีมากในการที่จะทดแทนพวกที่ตัวหลักที่เกิดอาการล้าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าล้าทางร่างกายนะอาจจะเป็นเรื่องสภาพจิตใจที่แบบเหนื่อยๆอย่างมากกว่าก็ต้องชมเชยทั้งทีมแหละวันนี้ที่สามารถกลับมาได้ก็เป็นสัตว์ตั้งคันมากแล้วหลังจากนี้ครับเราต้องมีทั้งใช้เลยครับครับบอลลีกครับแล้วก็เอฟซีแชมเปี้ยนลีกสามวันนี้มีการวางแผนเลือกตัวผู้เล่นไหมครับแต่จะต้องมีขาดเดียวที่ผ่านก็วางแผนก็มีการวางแผนกับกลุ่มสตาฟอยู่แล้วทั้งทีมสตาฟทั้งหมดแหละว่าเราจะบาลานซ์ผู้เล่นยังไงเราจะมีวางแผนการเดินทางอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องรีคัฟเวอรี่ด้วยเรื่องแท็กติกก็ส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องบาลานซ์ทีมให้ได้เพราะว่าทุกนัดเนี่ยพอเปลี่ยนแล้วเราต้องการผลการแข่งขันด้วยไม่ใช่เฉพาะว่าเปลี่ยนเพื่อให้นักเตะได้พักแล้วไปเจอเกมนี้ดังนั้นทุกนัดเนี่ยมันต้องผลการแข่งขันดังนั้นการบาลานซ์โพซิชันหรือการบาลานซ์ตำแหน่งของผู้เล่นเนี่ยมันก็ต้องให้เหมาะสมกับแต่ละเกมอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการเนี่ยBy whatever the result, there's the challenge for 95-96 win. If me have strong mind in the play, you think that this one is about playing some international AFC Champions League had to play for having this confidence, or it's about the training, or about the player, the other player on the pitch teaching the new generation ก็เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนตัวผู้เล่นใช่ไหมคำถามว่าอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยหลักๆที่ทำให้เราสามารถเอาผลงานแข่งขันมาได้ต่อเนื่องพี่แบงค์คิดว่าก็เป็นเรื่องของความมั่นใจมากกว่าที่โอเคเรื่องของการเตรียมปีซีซั่นที่เราเตรียมมานักเตะมีความมั่นใจมากกับตั้งแต่เราสตาร์ทเรื่องของปีซีซั่นมาแล้วก็มาได้แชมป์ไดกินครับแล้วก็ต่อเนื่องมายันลีกแล้วก็มันเป็นผลต่อเนื่องมาด้วยความมั่นใจกับวิธีการผลการแข่งขันที่ได้มันก็เลยส่งต่อมาจนเขามีความมั่นใจแต่ว่าแต่ละเกมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ผมคนเดียวที่วางแทคติคอลลงไปแล้วก็ทำได้ดีเพียงแต่ว่าเราพยายามซ้อมหรือพยายามเล่นในคาแรคเตอร์เดียวกันตลอดทุกนัดไม่ว่าจะเจอทีมแข็งหรือทีมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันทำให้นักเตะฝังอยู่ในหัวว่าต้องเล่นด้วย
ด้วยคาแรคเตอร์นี้ตลอด90นาทีอะไรเงี้ยนั้นก็เลยนักฟุตบอลก็จะมีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายแล้วก็ความมั่นใจต่อวิธีการอะไรเงี้ย So the coaching one of the most so one of the factors that we've been performing well is because we start off the preseason very well and with the confidence especially after the preseason games we won Daikin Cups and that players are having confidence in the tactics in the pattern of the team especially with all the teammates with everyone in the groupBut not only confidence in terms of physically, but also mentally. We are strong. We think we could achieve the goal that we set, and as well as the games, the team characteristic the coach has set. It's no matter who we play, big teams, small teams, top teams in ACL or domestic league, we play our team characteristic. We don't sit back defense. For the whole game, we play our own style. We have the ball in possession. We go normally. We don't underestimate anyone. We don't overestimate anyone. We play with our team characteristic. Yeah. I think that the issue with the substitute should look from the bench to the player. And they're already on the bench. They already challenged. They give the quality that you need in that time. So it means... ก็เหมือนกับที่เขาบอกว่าตัวผู้เล่นสำรองเราซ้อมปีซีซั่นแล้วก็มีแมตช์อุ่นเครื่องเราก็ซ้อมให้เขาเล่นด้วยคาแรคเตอร์เดียวกันด้วยแพทเทิร์นเดียวกันด้วยเกมเพสซิ่งเดียวกันอะไรเงี้ยให้เขาคีปคาแรคเตอร์ให้มันเหมือนตัวผู้เล่นหลักๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาลงมาทดแทนเขาต้องเล่นแบบนี้ให้ได้ Like you have mentioned about the bench players the substitutes since the beginning of the preseason the coach has set exact same methods and style of playin both teams so they all have friendly games the instructions are the same so everyone can replace anyone everyone know exactly what each position need to do what the instructions are that's why we are the team we can play thank you ครับ